ุณผู้ชมคะอีกไม่ถึง2เดือนแล้วนะคะเราจะถึงวันสำคัญของอนาคตประเทศไทยนะคะนั่นก็คือวันลงประชามตินะคะ7สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทเราก็จะมีรายงานแบบนี้มาทุกวันทุกวันนะคะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นรัฐธรรมนูญรวมถึงการลงประชามติด้วยค่ะล่าสุดนะคะทางสนช.เตรียมส่งเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้ศาลรัฐธรรมนูญเย็นวันนี้แล้วนะคะขณะที่อีกฝากหนึ่งค่ะทางอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยอมรับถ้อยคำในวรรคสองอาจจะหมิ่นเมต่อการถูกตีความนะคะว่าขัดรัฐธรรมนูญค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำวินิจฉัยข้อกฎหมายของมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติล่าสุดวันนี้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารคำชี้แจงเจตนารมณ์และรายละเอียดในการประชุมเพื่อเตรียมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยมีรายงานว่าจะสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ในเวลา 16:00 น.วันนี้ขณะที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยอมรับว่าถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายไม่เคยปรากฏในกฎหมายมาก่อนส่วนตัวมองว่าอาจจะถูกชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญได้แต่ไม่กังวลแนวเรื่องของการตีความเพราะหากชี้ว่าถ้อยคำส่วนใดขัดกับรัฐธรรมนูญก็ตัดถ้อยคำนั้นออกไปแต่ไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อหาทั้งวรรคหรือกฎหมายทั้งฉบับถ้าเราฟังจากเสียงส่วนใหญ่กูรูทางกฎหมายหลายท่านก็ออกมาความเห็นแล้วว่าสามคำเนี่ยมันไม่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมายจบได้เลยนะครับมันก็ทำให้เราคิดว่าถ้าสามคำนี้ไม่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดในรัฐธรรมนูญนะครับก็มันก็อาจจะไม่มีความชอบธรรมนะครับเป็นไปได้ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยออกมาในเชิงที่ว่าก็ให้ตัดสามคำนี้ออกนะครับไอ้นี่ก็เป็นอยู่ในดุลพินิจของตัวการนะครับส่วนกกต.เตรียมประชุมฝ่ายกฎหมายในวันพรุ่งนี้เพื่อเตรียมคำชี้แจงเช่นกันและในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการแถลงถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกับชี้แจงเพลงแหลกของกลุ่มที่เห็นต่างด้วย